สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้กับการแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19ประจำศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันอังคารที่23พฤศจิกายน2564วันนี้กับผมทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้แถลงข่าวในวันนี้เราไปเริ่มสถานการณ์ของการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19กันก่อนนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับคลิปที่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ทางทีมงานได้นำเสนอไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3รายนะครับโดยผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนี้เป็นผู้สูงอายุทั้งหมดแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ถ้ามีการติดเชื้อแล้วจะทำให้เกิดอาการรุนแรงแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับไปดูรายแรกก่อนรายที่112ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นหญิงไทยอายุ81ปีมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเป็นการสัมผัสในครอบครัวและก็ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19มาก่อนโดยวันที่17พฤศจิกายนเริ่มมีอาการไข้ไอซึมลงแล้วก็วันที่18พฤศจิกายนก็ได้รับการตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันการติดเชื้อนะครับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ดต่อมาอาการไม่ดีขึ้นนะครับจึงได้รับการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แพทย์ให้การรักษาประคับประคองเรื่อยมานะครับจนวันที่19พฤศจิกายนได้มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยแล้วก็มีการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะครับโดยวันที่20พฤศจิกายนไม่ตอบสนองการรักษาระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตลงในเวลา 22:04 นครับรายที่113เป็นหญิงไทยเช่นเดียวกันอายุ87ปีไม่มีโรคประจำตัวนะครับแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงคือติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เช่นเดียวกันวันที่7พฤศจิกายนเริ่มมีอาการไอนะครับแล้วก็ตรวจ RT-PCR ก็พบว่าติดเชื้อโควิดรักษาที่ศูนย์แยกโรคชุมชนของค่ายนเรศวรนะครับวันที่11พฤศจิกายนเหนื่อยมากขึ้นได้ย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลแล้วก็วันที่16พฤศจิกายนนะครับอาการไม่ดีนะครับจึงได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์วันที่21พฤศจิกายนปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็ระบบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตลงในเวลา 13:18 นรายสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเป็นรายที่114ของเชียงใหม่เป็นหญิงไทยเช่นเดียวกันนะครับอายุ68ปีมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงและก็หอบหืดปัจจัยในการติดเชื้อคือสัมผัสในชุมชนนะครับเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ของกัดก้อมนะครับเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชิโนแวคมาเพียง1เข็มนะครับไม่ครบ2เข็มเมื่อวันที่26ตุลาคมโดยวันที่3พฤศจิกายนเริ่มมีอาการไข้ไอหายใจเหนื่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นอีก7วันจึงจะเข้ารับการตรวจยืนยันหาเชื้อโควิด-19นะครับก็รักษาไว้ที่โรงพยาบาลเอกชนต่อมาอาการไม่ดีขึ้นนะครับจึงส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสันทรายและก็โรงพยาบาลนครพิงค์ตามลำดับวันที่21พฤศจิกายนปอดอักเสบรุนแรงระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตลงในเวลา 19:40 นก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง3รายด้วยนะครับจากข้อมูลก็จะเห็นว่าผู้เสียชีวิตทั้ง3รายเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อนหรือว่าฉีดวัคซีนแต่ว่าไม่ครบ2เข็มนะครับทำให้เมื่อมีการติดเชื้อแล้วก็อาการจะรุนแรงแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้เพราะนั้นนี่คือเหตุผลนะครับที่ทำไมเราถึงต้องมีการรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ทุกวันนะครับให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยด่วนนะครับก็จะทำให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังคงอยู่เป็น
ปูชนียบุคคลนะครับให้กับลูกหลานที่ท่านรักนะครับได้เคารพนับถือแล้วก็มาพูดคุยกับท่านได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องรีบเข้าฉีดวัคซีนนะครับในขณะนี้เราเปิดให้ walk in ได้ที่ทุกศูนย์ฉีดนะครับในส่วนของการฉีดเข็มแรกเป็น AstraZenecaแล้วก็เข็ม2เป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่ call center สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับต่อไปเป็นข้อมูลของผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับจำนวนทั้งหมด245คนแต่ในส่วนของการติดเชื้อนะครับก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่200นะครับมาหลายวันนะครับซึ่งก็จะเป็นในช่วงที่เป็นขาลงยอดลงของผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับผู้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านท่านต้องให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับโดยการรักษามาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 นะครับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากนะครับการล้างมือบ่อยๆการรักษาระยะห่างแล้วก็งดการจัดกิจกรรมที่เป็นการจัดปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่ารับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งต้องฉีดวัคซีนด้วยนะครับเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราลงให้ต่ำกว่าจำนวน100หรือว่าจำนวน10รายเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะได้เดินหน้าต่อไปกันได้นะครับโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะครับ242คนเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดนะครับแล้วก็มีผู้ที่มีประวัติเดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างจังหวัดมานะครับจำนวน3รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเราอยู่ที่ 24,914 รายวันนี้รักษาหายเพิ่มมากขึ้นนะครับ416รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่ 20,729 รายด้วยกันสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับในภาคเช้าก่อนเที่ยงนะครับก็อยู่ระหว่างการคัดกรองแยกอาการอยู่139คนในภาคบ่ายนี้ก็มีการติดตามเข้าสู่ระบบการรักษาของจังหวัดเราทั้งหมดแล้วนะครับก็ทำให้มีผู้รักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่ 3,932 คนก็แยกตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับตามที่ขึ้นตามหน้าจอของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการหรือว่าผู้ที่มีการตรวจ ATK นะครับเพิ่มเติมก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ CI นะครับก็มีจำนวน 2,371 คนแล้วก็ HI นะครับ545คนด้วยกันส่วนผู้ที่ติดเชื้อนะครับแยกตามอาการก็จะเป็นกลุ่มสีเขียว 3,084 รายสีเหลือง746รายแล้วก็สีแดง102รายครับนี่ก็เป็นการดูแลของในระบบของโรงพยาบาลนะครับก็ยังต้องขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในจำนวนของเตียงการรักษาของจังหวัดเชียงใหม่ของเรายังคงเหลือนะครับประมาณ120ที่จะดูแลกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยสีแดงเพราะฉะนั้นท่านต้องรีบฉีดวัคซีนกันนะครับแล้วก็จะทำให้เรายังคงที่จะดูแลนะครับกลุ่มผู้ป่วยสีแดงแล้วก็สีเหลืองได้นะครับในจังหวัดเชียงใหม่ของเราไปดูยอดของการตรวจคัดกรองนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคโควิด-19เมื่อวานนี้ในส่วนของทีมเชิงรุกนะครับที่ลงตรวจนะครับในเชิงรุกในส่วนของตรวจ ATK ที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับรวมทั้งอำเภอต่างๆด้วยนะครับตรวจไปทั้งหมด 3,258 รายพบผู้มีผลบวก85รายนะครับเป็นมีอัตราการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 4.2 ก็ยังถือว่ายังคงพบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการตรวจเชิงรุกของทีมต่างๆนะครับก็จะยังดำเนินต่อไปให้ครบ14วันเพื่อจะคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในด้านของการตรวจค้นหาผู้เสี่ยงสูงและผู้สัมผัสด้วยการตรวจ RT-PCR นะครับเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด 2,788 รายก็พบผู้มีผลบวกนะครับ348รายด้วยกันคิดเป็นอัตราการพบเชื้อร้อยละ 12.48ก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังต่อไปสำหรับผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือว่าไปในพื้นที่เสี่ยงมานะครับท่านต้องกักตัว14วันแล้วก็สังเกตอาการถ้ามีอาการที่เข้าได้ตามนิยามของโรคโควิด-19ให้เข้ารับการตรวจตามจุดตรวจต่างๆ
ของจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับไปดูข้อมูลของศูนย์ตรวจเฉพาะกิจนะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด261รายนะครับก็พบผู้มีผลบวก54รายคิดเป็นอัตราการพบเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 20.69 นะครับก็ถือว่ายังคงสูงอยู่เช่นเดียวกันส่วนปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับก็จะเห็นว่าในการสัมผัสกับครอบในครอบครัวนะครับยังคงเป็นสาเหตุหลักในการระบาดในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านจะอาจจะคิดว่าเราอยู่บ้านเราปลอดภัยนะครับแต่ลูกหลานของท่านหรือว่าผู้ที่รู้จักท่านรู้จักนะครับอาจจะไปรับเชื้อหรือว่าไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ข้างนอกบ้านมานะครับเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องมีการรักษาระยะห่างแล้วก็งดการรวมกลุ่มการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับจึงจะทำให้ท่านปลอดภัยในส่วนของการสัมผัสในชุมชนนะครับวันนี้ก็เส้นสีเขียวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เนื่องมาจากการพบคลัสเตอร์ต่างๆที่มีการระบาดในชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลังจากที่ท่านกักตัวไม่ถูกต้องแล้วท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงภายหลังอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคในชุมชนขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนปัจจัยความเสี่ยงของการสัมผัสในที่ทำงานแล้วก็การสัมผัสในสถานที่เสี่ยงต่างจังหวัดนี้ลดลงอย่างชัดเจนนะครับทำให้ภาพรวมการสัมผัสในครอบครัวเป็นปัจจัยหลักอยู่ที่ร้อยละ 31.9 นะครับแล้วก็การสัมผัสในชุมชนลดลงเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ร้อยละ 23.6 และการสัมผัสในที่ทำงานลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15.7 ครับส่วนข้อมูลของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับวันนี้มาจากหลายคลัสเตอร์ด้วยกันนะครับมีคลัสเตอร์อะไรบ้างเราไปดูกันนะครับไปเริ่มกันที่คลัสเตอร์ใหม่และก็คลัสเตอร์ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรวมกันในกลุ่มของคลัสเตอร์นี้ทั้งหมด51รายนะครับจาก12คลัสเตอร์ด้วยกันโดยหลักๆ ก็จะมีคลัสเตอร์ใหม่นะครับเป็นของคลัสเตอร์ของค่ายกาวิระนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม8รายนะครับยอดรวมอยู่ที่11รายด้วยกันเป็นการติดเชื้อในทหารใหม่นะครับทหารเกณฑ์ที่เข้าประจำการใหม่นะครับทั้งหมดจำนวน300คนนะครับตรวจพบผู้ติดเชื้อ11คนด้วยกันก็ในส่วนของค่ายกวีละนะครับโดยการดูแลของโรงพยาบาลค่ายก็ได้ทำระบบบับเบิลแอนด์ซีลนะครับเพื่อที่จะกักตัวนะครับผู้ทหารใหม่ที่ผลการตรวจเป็นเนกาทีฟอยู่นะครับแล้วก็จะดำเนินการตรวจเชิงรุกต่อไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการกระจายพอแพร่กระจายของโรคออกสู่ชุมชนนะครับต่อไปก็เป็นคลัสเตอร์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่บ้านห้วยจะข้านนะครับตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาววันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่8คนนะครับ8รายด้วยกันเป็นการติดเชื้อรอบใหม่นะครับซึ่งเชื่อมโยงมาจากโรงเรียนตชด.บ้านหนองแขมที่เชียงดาวเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นคลัสเตอร์เดิมที่ยังคงระบาดอยู่เป็นคลัสเตอร์ของตลาดแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม5รายทำให้ยอดรวมอยู่ที่11รายนะครับก็ยังเป็นการระบาดที่เป็นสะเก็ดไฟเชื่อมโยงมาจากตลาดเมืองใหม่นะครับแล้วก็คลัสเตอร์ของชุมชนหมู่4ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมวันนี้พบใหม่4รายนะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่ซึ่งก็เป็นสะเก็ดไฟที่เชื่อมโยงมาจากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่เช่นเดียวกันนอกนั้นก็เป็นคลัสเตอร์เล็กๆที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1-3 รายครับต่อไปเป็นคลัสเตอร์ในกลุ่มสีเขียวคือกลุ่มที่ควบคุมโรคได้นะครับก็จะเป็นการตรวจพบระหว่างการกักตัวนะครับแล้วก็การออกตรวจเชิงรุกรวมทั้งการติดตามผู้เสี่ยงสูงที่เป็นผู้สัมผัสเข้ามารับการตรวจนะครับวันนี้พบรวมทั้งหมด34รายจาก10คลัสเตอร์นะครับโดยคลัสเตอร์แรกนะครับเป็นคลัสเตอร์ของไซต์งานก่อสร้างธนาคารธกส.สาขาสารพีนะครับวันนี้พบเพิ่ม14รายด้วยกันนะครับทำให้ยอดรวมอยู่ที่21รายก็เป็นการตรวจของผู้ที่กักตัวนะครับในส่วนของการตรวจครั้งที่1ครั้งที่2อาจจะมีผลเป็นเนกาทีฟนะครับแต่ในกลุ่ม14รายนี้เป็นการตรวจครั้งที่3ก่อนที่จะครบการกักตัว14วันนั่นเองนะครับเพราะนั้นจึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มในตรงประเด็นนี้ก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับ
ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงและก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากนะครับเมื่อตรวจ ATK หรือว่าตรวจ RT-PCR ครั้งแรกแล้วผลเป็นเนกาทีฟนะครับท่านอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองปลอดภัยนะครับท่านต้องกักตัวให้ครบ14วันก่อนแยกจากคนอื่นให้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเข้ามาตรวจการเป็นครั้งที่2ครั้งที่3นะครับท่านอาจจะพบว่ามีการติดเชื้อในส่วนของการตรวจครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้ถ้าท่านมีการกักตัวอย่างถูกต้องนะครับคนในครอบครัวและคนรอบข้างของท่านก็จะเป็นผู้ที่ปลอดภัยไม่ติดเชื้อไปตามท่านนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอฝากเตือนในประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับไปดูของคลัสเตอร์ต่อไปเป็นตลาดเมืองใหม่นะครับวันนี้พบเพิ่ม7รายทําให้ยอดรวมอยู่ที่ 2,032 รายด้วยกันนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นคลัสเตอร์ของบริษัทนิ่มสีเสงสาขาฟ้าแฮมก็ยังพบอยู่นะครับ3รายยอดรวมอยู่ที่73รายด้วยกันคลัสเตอร์ของ VL Academy นะครับเป็นทีมฟุตบอลของโรงเรียนวชิราลัยนะครับอยู่ที่อำเภอสารภีวันนี้พบเพิ่ม3รายนะครับทำให้ยอดรวมอยู่ที่33รายแล้วก็คลัสเตอร์ตลาดทิพเนตรนะครับพบเพิ่ม2รายยอดรวมอยู่ที่13รายด้วยกันส่วนคลัสเตอร์อื่นๆก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับคลัสเตอร์ละ1รายโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่กักตัวอยู่ทั้งหมดนะครับส่วนในกลุ่มของครอบครัวที่มีการติดเชื้อภายในครอบครัวนะครับวันนี้พบน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับพบทั้งหมด13รายจาก7ครอบครัวนะครับก็พบมากที่หมู่8ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภีจำนวน4รายด้วยกันนอกนั้นก็จะเป็นอำเภอเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็อำเภอจอมทองนะครับครอบครัวละ1ถึง3รายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยอันหนึ่งนะครับถ้าท่านมีการกักตัวอย่างดีนะครับก็จะทำให้คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านของท่านไม่เป็นผู้ติดเชื้อตามมานะครับส่วนการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้เป็นรายย่อยๆนะครับวันนี้ก็ลดลงเช่นเดียวกันพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด77รายนะครับทั้งหมดก็ถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการรักษาของจังหวัดเชียงใหม่แล้วส่วนผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับสัมผัสใกล้ชิดก็มีการติดตามตัวเข้ามารับการตรวจATK หรือว่าตรวจ RT-PCR สำหรับผู้ที่มีอาการเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ที่มีผลเป็นลบก็จะต้องมีการกักตัวให้ครบ14วันจึงจะถือว่ามีความปลอดภัยส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับวันนี้มี68รายด้วยกันและผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดทั้งหมด3รายนะครับมาจากกรุงเทพมหานคร2รายและเชียงราย1รายนะครับยอดผู้ติดเชื้อจำแนกรายอำเภอนะครับ5ลำดับแรกก็จะเป็นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ยังคงพบเพิ่มอยู่นะครับ87รายด้วยกันซึ่งในจำนวนนี้ก็มีที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ถึง54รายนะครับอันดับ2สารภี30รายอันดับ3แม่ริม15รายอันดับ4เป็นสันกำแพงและดอยสะเก็ดอำเภอละ14รายด้วยกันวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีก2แห่งนะครับไปดูกันนะครับว่ามีที่ไหนกันบ้างแห่งแรกนะครับก็จะเป็นบริษัทไลท์บรรจุภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับอยู่ที่หมู่1ตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงนะครับและอีกแห่งหนึ่งเป็นตลาดแม่โจ้บาซ่านะครับอยู่ที่ตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองนะครับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่พร้าวนะครับโดยให้ผู้ที่เดินทางไปหรือว่าใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานของทั้ง2แห่งนะครับระหว่างวันที่16ถึง23พฤศจิกายนให้สังเกตอาการตัวเอง14วันนะครับหากพบว่ามีอาการผิดปกติให้รีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งหรือว่าที่ศูนย์ตรวจเฉพาะกิจนะครับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับอันนี้ก็ขอประกาศนะครับผู้ที่สัมผัสกับพนักงานหรือว่าเดินทางเข้าไปใช้บริการ2แห่งนี้นะครับตั้งแต่วันที่16ถึง23พฤศจิกายนนะครับให้สังเกตอาการที่บ้านก่อนนะครับถ้ามีอาการจึงเข้ารับการตรวจไปดูข้อมูลของการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราฉีดไปวัคซีนให้กับพี่น้องคนเชียงใหม่ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ 1,375,440 รายคิดเป็นร้อยละ 79.53 นะครับของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด
ซึ่งในจำนวนนี้เรารวมจำนวนที่ฉีดนะครับเรารวมในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งผู้ที่เข้ามาทำงานแล้วก็มาเรียนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะยอดในการฉีดก็จะเยอะกว่าในส่วนของประชากรที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ทุกท่านนะครับถ้าท่านรักจังหวัดเชียงใหม่ท่านรักคนเชียงใหม่ท่านรักพี่น้องของท่านที่อยู่ในเชียงใหม่ด้วยกันท่านต้องเข้ามาฉีดวัคซีนนะครับเราจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 100% เพื่อที่วันที่1พฤศจิกายนเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปนะครับระบบเศรษฐกิจความมีมนต์เสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่และก็อากาศที่กำลังจะเริ่มเย็นลงของเชียงใหม่จะได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะใช้ชีวิตกันได้ตามปกติภายใต้ระบบการควบคุมและป้องกันโรคแบบ New Normal กันต่อนะครับขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันรับผิดชอบนะครับเข้ามาฉีดวัคซีนกันโดยเร็วไปดูข้อมูลของกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับผู้สูงอายุขณะนี้ฉีดไปได้ร้อยละ 77.85 นะครับก็ถือว่าสูงอยู่แต่ว่าในส่วนของความเสี่ยงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ยังมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเชิญชวนนะครับลูกหลานให้พาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับที่เป็นบุพการีของท่านนะครับที่เป็นผู้ที่ท่านเคารพนับถือต้องพาท่านเหล่านี้เข้ามารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับฉีดไปจำนวนร้อยละ 107.53 นะครับก็ถือว่าสูงเช่นเดียวกันนะครับที่มากไปกว่าร้อยละร้อยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้แจ้งย้ายเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เรายังไม่ได้คัดแยกออกข้อมูลออกมานะครับในส่วนของประชาชนทั่วไปก็ฉีดไปแล้วร้อยละ 77.32 นะครับในขณะนี้ก็เป็นวัคซีนสูตรไข้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเป็นแอสตราเซเนกาเข็มที่1แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2นะครับก็จะทำให้พวกเรานะครับเดินหน้ากันต่อไปได้เพราะนั้นรีบๆเข้ามาฉีดกันนะครับส่วนผู้ที่จองโมเดอร์นานะครับไว้กับลงทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับขณะนี้ในบางหน่วยฉีดบางอำเภอนะครับก็ได้เริ่มฉีดวัคซีนโมเดอร์นาไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนท่านยังไม่ได้รับการติดต่อก็ขอให้รอนะครับบางหลายๆหน่วยฉีดกำลังจะเริ่มที่จะส่ง SMS หรือว่าโทรศัพท์ไปนัดหมายท่านให้เข้ารับการฉีดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการผู้ที่จองวัคซีนโมโนนาไว้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนผู้ที่ต้องการที่จะฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3นะครับตอนนี้ระบบกำแพงเวียงของเราก็เปิดให้ท่านเข้าไปจองได้แล้วนะครับโดยผู้ที่ฉีดชิโนแวคครบ2เข็มเกิน3เดือนมาแล้วนะครับหรือว่า90วันแล้วก็ยังไม่เคยฉีดเข็มกระตุ้นมาก่อนก็เข้าไปจองได้นะครับรวมทั้งผู้ที่ฉีดชิโนฟาร์มครบ2เข็มเกิน4เดือนหรือ120วันแล้วยังไม่ได้ฉีดกระตุ้นเข็ม3ก็เข้าไปจองนะครับวัคซีนได้ที่เว็บกำแพงเวียงนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ถ้าได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้วนะครับเราก็จะส่ง SMS หรือว่าโทรศัพท์ไปแจ้งท่านให้เข้ามารับการฉีดตามหน่วยฉีดต่างๆที่เราได้เปิดให้บริการนะครับโดยวัคซีนเข็ม3นี้ก็จะเป็นวัคซีนยี่ห้อ AstraZeneca นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนสุดท้ายผมมีภาพของการฉีดวัคซีนเชิงรุกนะครับของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับในอำเภออมก๋อยทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีความต้องการที่จะฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเองและก็ลูกหลานของตัวเองนะครับแต่เนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางลำบากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับก็จึงจัดทีมเชิงรุกเข้าไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านนะครับก็จะเห็นว่าในอดีตเราอาจจะเห็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับออกเชิงรุกในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆนะครับเด็กเล็กทั้งหลายแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นภาพน่ารักน่ารักนะครับของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเราเข้าไปฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคโควิด-19ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับตรงนี้ก็ต้องขอฝากประชาสัมพันธ์ให้
พี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังในพื้นที่ที่ไม่ได้ห่างไกลแล้วก็ไม่ยากลำบากนะครับท่านที่ยังไม่เปลี่ยนใจนะครับหรือว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับดูภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อมก๋อยนะครับท่านอยู่ในพื้นที่ที่ยากลำบากในการเข้าถึงแต่ที่ท่านมีความต้องการที่จะฉีดวัคซีนทางทีมของเราก็จัดสรรให้นะครับท่านอยู่ในพื้นที่ที่เดินทางไม่ลำบากนะครับเดินทางสะดวกสบายศูนย์ฉีดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีหลายแห่งนะครับที่จะให้ท่านเข้าถึงการรับบริการได้นะครับเพียงแต่ท่านเปิดใจนะครับแล้วก็ก้าวออกจากบ้านเพื่อเข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับเราก็จะคืนความปลอดภัยให้กับเชียงใหม่แล้วจังหวัดเชียงใหม่ก็จะกลับมามีมนต์เสน่ห์นะครับในการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ชีวิตได้ตามปกติเช่นเดิมนะครับในส่วนของการแถลงข่าวของสถานการณ์โรคโควิด-19 ของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เฝ้าติดตามรับชมแล้วก็รับฟังการแถลงข่าวในวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิด-19แล้วพรุ่งนี้มารับฟังสถานการณ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ